เรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของน้องโชคที่เป็นบทเรียนแล้วก็น่าตกอกตกใจนะคะยิงกันหรือว่าปืนลั่นไม่รู้ในห้องคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็เสียชีวิตค่ะที่คุณแม่ทำใจไม่ได้ถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นการบำเพ็ญกุศลนะคะศพของน้องอยู่ที่เมนนะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าหลายๆคนก็มาร่วมฟังสวดพระอภิธรรมนะคะที่วัดแห่งนี้ที่ตำบลบางใหญ่ตำรวจสภบางใหญ่ก็ไปค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็ไปนั่งพูดคุยกันเจ้าหน้าที่มูลนิธิก็ไปดูแลความเรียบร้อยค่ะ2วัน3คืนแล้วผ่านมาทางคุณแม่เองทำใจไม่ได้หรอกค่ะคนเป็นแม่แล้วโชคคือลูกคนเดียวด้วยทุกวันนี้ยังนั่งดูรูปของลูกมองทะลุกระจกไปในโรงดูหน้าของลูกที่นอนเหมือนหลับเสียชีวิตอยู่ค่ะคุณแม่ปวีณาบอกว่าจากนี้จะต้องทำหน้าที่แม่ต่อไปถึงแม้ว่าจะไม่มีลูกอยู่ด้วยแล้วคือทวงคืนความยุติธรรมหาความจริงให้ลูกให้ได้ค่ะเพราะคุณแม่ไม่เชื่อเลยว่านี่คือเหตุการณ์ปืนลั่นใส่ลูกค่ะคิดว่าต้องมีอะไรมากกว่านี้ตำรวจเองช่วยคุณแม่หน่อยได้ไหมคนที่เป็นแม่แล้วต้องมาเสียลูกคนเดียวไปทำใจไม่ได้ค่ะคุณแม่จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดและเรื่องนี้ต้องเป็นบทเรียนของประเทศของเราเลยนะคะว่าทำไมคุณครูฝ่ายปกครองไม่ดูแลในเรื่องของปืนค่ะทั้งที่ครูประจำชั้นบอกว่าเห็นน้องต้าเนี่ยเอาปืนมาที่โรงเรียนบ่อยแล้วทำไมไม่ทำอะไรเลยจนสุดท้ายเกิดเหตุแบบนี้จนได้และน้องต้าเองเป็นเด็กเกเรหรือไม่เพราะว่ามีประวัติยาวเป็นหางว่าวเหมือนกันแล้วโชคที่เป็นเด็กดีค่ะคุณแม่บอกว่าตลอดเวลาที่โชคมีชีวิตอยู่นั้นเป็นเด็กดีมาตลอด คุณแม่ขอบคุณนะลูกแต่วันนี้ลูกจากแม่ไปแล้วจะเรียกกลับมาก็ไม่ได้ต้องยอมรับความจริงแต่ความจริงก็ต้องปรากฏค่ะว่าลูกเสียชีวิตเพราะอะไรนะคะตอนนี้ครอบครัวเสียใจมากค่ะแต่ลูกต้องไม่ตายฟรีคุณแม่บอกมาแบบนี้นะคะคุยคำเมื่อบ่ายสามโมงคุยคำเมื่อบ่ายสาม